ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาพิธีคำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะก็สามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ตามเวลาประเทศไทยนะคะก็ขอสวัสดีค่ะพี่ทิมยังไม่นอนอีกนะคะขออนุโมทนาบุญพี่ทิมนะคะที่ร่วมบุญสร้างสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ที่ส่องหลวงพ่อพุทธเมตตาท่านญาติธรรมท่านใดที่ยังไม่ได้จองนะคะตอนนี้เริ่มหมดหลายอันแล้วนะคะก็คงจะหมดชุดนี้ก่อนถ้าเกิดว่ามีความต้องการที่จะมีใครร่วมสร้างอีกพระอาจารย์คงจะพิจารณาเพิ่มนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยชุดแรกเนี่ยนะคะชุดแรกเนี่ยต้องขออภัยว่าตอนนี้ตัวเองก็จองโบสถ์เลยค่ะเพราะว่าโบสถ์เนี่ยสปอตไลท์2ดวงสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2ดวงเพราะว่าโบสถ์ของวัดภูจวงเนี่ยไม่มีไฟฟ้าไม่มีไฟอะไรเลยที่ผ่านมาคือใช้เทียนหลายคนคงไม่ทราบตัวเองเนี่ย1เริ่มต้นตั้งแต่ตัวโบสถ์เลยเนี่ยผูกพันกับพระคันธกุฎีที่เชตวันมากมีความรู้สึกว่ามันมีเรื่องราวต่างๆมากมายในพระไตรปิฎกที่อยู่ที่วัดพระเชตวันที่เมืองสาวัตถีมีนางวิสาขาเข้าไปมีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าผูกพันแล้วก็มาจำลองอยู่ที่วัดภูจวงทีนี้พอมีการสร้างโบสถ์ขึ้นมาแล้วก็มีการลงลูกนิมิตจริงๆลูกนิมิตเนี่ยเราซื้อกันมาตั้งแต่ช่วงโบสถ์เก่าที่เป็นเพิงๆอะค่ะเป็นสังกะสี 3,000 กว่าบาทคือของท่านพระอาจารย์เนี่ยเป็นราคาจริงหมดเลยก็เลยทำให้ค่าให้จ่ายเราสามารถที่จะเข้าถึงบุญได้จริงๆอะค่ะตัวเองก็เลยมีบุญอะถ้าไม่ได้ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ที่ท่านเป็นราคาจริงแบบเนี้ยชาตินี้คงไม่มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพลูกนิมิตอ่ะ 3,300 บาทค่ะตอนนั้นเจ้าภาพลูกนิมิตตัวเองก็เป็นแล้วประธานพระประธานโบสถ์ก็จองท่านเอาไว้ว่าจะเป็นพระประธานโบสถ์ก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้โบสถ์เองเนี่ยจริงๆแล้วเป็นโบสถ์กลางแจ้งซึ่งไม่มีไฟเลยแม้แต่ดวงเดียวไม่มีเลยตัวเองก็เลยมองว่าถ้าเกิดว่ามีการทำไฟโบสถ์ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยตัวเองเนี่ยแหละก็คือการทำไฟโบสถ์นั่นเองก็เลยจองท่านพระอาจารย์สองดวงนะตอนนี้พี่ธรรมนก็ร่วมบุญมามีอีกหลายรายการนะคะเพราะว่าจะเป็นการถวายดวงประทีปแสงสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์9วัดในวันเดียวท่านญาติธรรมท่านไหนสนใจจะเดินทางร่วมกันก็สามารถที่จะมาร่วมกันได้แล้วก็ไปถวายด้วยกันเอารถส่วนตัววิ่งไปหรือท่านญาติธรรมที่อยากจะมีส่วนร่วมในการซื้อไฟโซลาร์เซลล์ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ก็สามารถร่วมบุญมาได้ที่เฟซของท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนตอนนี้เข้าไปดูได้เลยเฟซธรรมวลีก็ได้ค่ะเพราะท่านแท็กทุกคนอยู่แล้วในวัดก็ทางวัดเราก็เหมือนกับครอบครัวใหญ่มีอะไรก็แท็กหากันหมดจะได้คนจะได้เห็นอย่างนี้เป็นต้นก็เห็นมีน้องจอยคุณทิพย์พี่อาร์ตก็จองเข้ามาแล้วพี่ทิมเป็นเจ้าภาพจริงๆแล้วในพี่ทิมเนี่ย ก็จะเป็นหมดครั้งแรกพี่ทิมพอลิงก์ให้พี่ทิมก็ส่งมา 4,000 บาทก็เลยบอกเอ๊ะจองพี่ทิมเขาไม่รู้ว่าต้องมีการจองไงคะก็เลยบอกพี่ทิมไฟสปอตไลท์เนี่ย300วัตต์เนี่ยมันอยู่ที่ 2,400 เพราะว่าหลวงพ่อพุทธเมตตาเราเนี่ยองค์สูงเพราะฉะนั้นต้องใช้ไฟที่แรงพอสมควรแต่ว่าที่อื่นเนี่ยจะความแรงไม่ได้ขนาดนี้จะเบากว่าคือ200วัตต์100วัตต์ราคาของแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันพระอาจารย์จะเขียนวัดเขียนอะไรไว้เรียบร้อยแล้วก็เลยโทรไปหาพี่ทิมเลยเมื่อเช้าปกติจะพิมพ์คุยเมื่อเช้าก็เลยโทรเลยเพราะว่าตัวเองจะรีบไปเดินจงกรมด้วยก็เลยกลัวจะพิมพ์แล้วเดี๋ยวพี่ทิมจะหลับด้วยนะคะจริงๆกะว่าเดี๋ยวให้พี่ทิมตื่นก่อนค้าขายเสร็จแล้วเช้ามาสายไม่เอาดีกว่าพิมพ์เลยดีกว่าคุยเลยก็เลยบอกพี่ทิมไปว่าพี่ทิมเอา2ดวงเลยไหมหลวงพ่อพุทธเมตตาเนี่ยสปอตไลท์เนี่ยพี่ทิมบอกเอาเพราะว่าอีก800บอกแต่อีก800พี่ทิมไม่ต้องเติมมานะโอนมา 4,000 เนี่ยขอพวกเราร่วมด้วย
อยากจะมีส่วนร่วมกับพี่ทิมไม่ชีหัสมนก็เลย400ตัวเองก็อีก400ก็เป็น4,800ที่พูดตรงนี้เนี่ยอยากจะบอกท่านญาติธรรมว่าได้บุญร่วมกันเดี๋ยววันนี้ก็จะเคลียร์เรื่องปัจจัยค่าไฟทั้งหมดแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็เพิ่งเดินจงกรมค่ะเดินจงกรมเสร็จเลยค่ะแล้วกรวดน้ำเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็มานะคะมาที่ตรงเนี้ยไปหยิบอุปกรณ์มาแล้วก็มาไลฟ์สดจัดรายการพยุทันทีเลยเรียกว่าพยายามที่จะทำกิจกรรมตลอดเวลาเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราเนี่ยไม่ได้เข้ากรรมฐานอยู่ตลอดเวลาทีนี้ก็เลยใช้กิจกรรมเนี่ยให้มันเป็นที่ตั้งของกรรมฐานแทนการเคลื่อนไหวต่างๆการกระทำต่างๆหรือบางทีเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่วิปัสสนาแต่อย่างอื่นมันก็เป็นบุญเช่นการทำทานเช่นการรักษาศีลหรือการทำกิจกรรมต่างๆที่จิตมันเป็นกุศลน่ะมันก็อย่างน้อยๆอ่ะถ้ามันกุศลเกิดขึ้นที่ใจแล้วเนี่ยนั่นหมายถึงว่าจิตของเราเนี่ยมันไม่มีทุกข์แต่ถ้าอกุศลมันเกิดขึ้นที่ใจเมื่อไหร่น่ะต้องบอกว่าความทุกข์เนี่ยมันกำลังรออยู่ถึงบางทีมันอาจจะยังไม่ทุกข์แต่มันก็รออยู่อย่างเช่นกามคุณที่เรามียินดีพอใจในรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆกินอาหารอร่อยสัมผัสอ่อนนุ่มเย็นร้อนอ่อนแข็งต่างๆที่เราชอบใจตอนที่มันยังไม่มีโทษเนี่ยมันก็มีคุณไงเขาเลยเรียกว่ากามคุณแต่พอถึงเวลาเนี่ยพอจิตของเราเนี่ยมันเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในกามคุณขึ้นมาเมื่อไหร่ล่ะคราวนี้แหละกลายเป็นกามฉันทะกลายเป็นความพอใจในกามพอเริ่มมีความพอใจในกามก็กลายเป็นกามตัณหาพอกลายเป็นกามตัณหาเมื่อไหร่ล่ะเตรียมตัวร้องไห้แล้วค่ะคราวนี้ถ้าร้องไห้เมื่อไหร่อ่ะก็แสดงว่าไอ้ที่มันมีอยู่ในใจเนี่ยมันไม่ใช่กุศลละเพราะว่าถ้ามันเป็นกุศลมันจะไม่ร้องไห้กุศลที่มันเกิดขึ้นมาจากปิติเนี่ยตัวเองเคยสังเกตตัวเองเหมือนกันว่าวันหนึ่งเนี่ยวันที่จิตของเราเนี่ยเป็นกุศลเนี่ยแล้วเรารู้สึกเราปลื้มใจเนี่ยเราดูใจของเราตอนที่เราร้องไห้ตอนที่เราดีใจสวัสดีค่ะคุณตั้มได้หลับได้นอนหรือเปล่าคำว่าคืนนะคะก็เห็นทีมจิตอาสาตอนนี้ก็ทำงานกันแข็งขันปิดโครงการไปแล้วก็ยังพยายามเก็บนู่นเก็บนี่กันนะคะขออนุโมทนาบุญจิตที่เป็นกุศลการที่เราทำจิตให้เป็นกุศลเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของการทำความดีไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจิตเนี่ยมันจะต้องตั้งอยู่ในการทำความดีเสมอถ้าเราร้องไห้ขึ้นมาเมื่อไหร่อย่างที่ได้บอกไปค่ะแสดงว่ากามตัณหามันมาแล้วมันไม่ใช่กุศลมีอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันอย่างเช่นคนที่ร้องไห้ตอนที่อย่างเช่นคนที่แข่งขันกีฬาชนะคนที่สอบแข่งขันชนะหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วมันร้องไห้อ่ะด้วยความดีใจอ่ะอันนี้แหละมันมีอะไรซ่อนอยู่มันไม่ใช่กุศลมันเป็นความสุขที่มีความยึดมั่นถือมั่นอยู่พอตัวเองสังเกตที่ใจเจ้าของเลยนะคะตอนที่เราชนะอะไรสักอย่างนึงเนี่ยสมัยก่อนเด็กๆเนี่ยก็เป็นตัวแทนแข่งขันหลายอย่างอยู่แล้วก็แพ้มั่งชนะมั่งขึ้นอยู่กับความชำนาญของแต่ละเรื่องแต่สิ่งที่เรากลับไปนึกถึงแล้วก็ย้อนอดีตของเราได้ก็คือว่าจิตของเราเนี่ยตอนที่มันชนะเนี่ยมันรู้สึกว่าอย่างเช่นเราประสบความสำเร็จอะไรสักเรื่องนึงเนี่ยอุ้ยเราได้แล้วตรงเนี้ยสำเร็จแล้วเนี่ยจิตมันบอกกับตัวเองว่ากว่าจะถึงวันนี้ได้แทบตายไอ้ความรู้สึกแบบเนี้ยมันมีตัวตนอยู่มันกลายเป็นความสำเร็จที่ปะปนด้วยความเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนึงเนี่ยถ้ามีใครมาแย่งมีใครมาทำลายสิ่งที่เราทำแล้วสำเร็จเนี่ยวันนั้นแหละเราจะเสียใจมากเป็นอย่างนั้นจริงๆอันนี้คือการเรียนรู้ชีวิตจากประสบการณ์ตรงเดี๋ยวนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันค่ะตัวเองตอนนี้ได้รับปัญหาหรือโทษจากการมีหลายท่านเตือนมาบอกว่าอาจารย์ธรรมวลีอย่าพูดเรื่องประวัติตัวเองเพราะว่าต้องคอยให้อายุสัก 7-80 ซะก่อนค่อยเล่าประวัติเขาถึงอยากจะฟังประวัติเราก็บอกว่าไอ้ที่เราเล่าเนี่ยเราไม่ได้เล่าเป็นเรื่องราวเป็น
อุทาหรณ์ให้คนไปทำตามเราแต่ที่เราเล่าเนี่ยเราเล่าความผิดพลาดเพื่อที่คนเนี่ยจะได้ไม่มาผิดพลาดกับเราแต่สุดท้ายแล้วตัวเองก็ได้รับผลข้างเคียงจากการเล่าเรื่องที่เป็นข้อบกพร่องก็กลายเป็นว่ามีบุคคลบางกลุ่มหรือมีบุคคลบางพวกจำข้อผิดพลาดของเราเนี่ยไปเพิ่มเติมเป็นข้อมูลเอาไปพูดไปคุยทำให้เกิดความเดือดร้อนเอาข้อบกพร่องของเราเนี่ยไปสนทนาที่อื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยจนเครดิตของเราบางอย่างเนี่ยเขามีข้อมูลของเราไงคะเขาก็สามารถไปแต่งแต่ไปแต่งเตอไปแต่งเติมไปแต่งแต้มอะไรก็ได้ก็เลยกลายเป็นว่าสงสัยข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยมันเกิดประโยชน์ได้ก็จริงแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังในการพูดเราจะเล่าด้วยความบริสุทธิ์ใจทั้งหมดเลยเนี่ยท่านยติธรรมก็ต้องระวังนะคะบางครั้งความบริสุทธิ์ใจของเราเนี่ยมันก็ถ้าเกิดว่าเราไม่กลัวถ้าเราไม่กลัวผลที่มันจะมากระทบกับเราด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยชนเลยค่ะชนเลยไม่ต้องกลัวแต่ถ้าเกิดว่าเรายังรู้สึกว่าใจของเราเนี่ยมันยังสู้ไม่ไหวเนี่ยให้ระวังบางเรื่องเนี่ยถ้าเกิดว่าพูดความจริงไปแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของเราแล้วเขาจะเอาไปทำอะไรเนี่ยเรากล้าชนเราชนได้เพราะมันเป็นเรื่องของเราจริงๆมันไม่ได้เป็นเรื่องของคนอื่นผลข้างเคียงที่มันจะกลับมามันก็คือของเราแต่ถ้าเกิดว่าเราทนผลข้างเคียงที่จะกลับมาได้เนี่ยก็จะเป็นบารมีของเราทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราสามารถที่จะมองมันด้วยสายตาที่เป็นกลางนั่นแหละคือบารมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราประสบกับสิ่งที่ไม่รักที่ไม่พอใจหรือมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้อะไรที่มันเป็นฝ่ายอิทธิฐานลมอ่ะหรือเป็นฝ่ายที่เราไม่ปรารถนาเมื่อเกิดขึ้นกับเราเนี่ยแต่ใจของเราเนี่ยมันยังคงนิ่งแล้วก็ยังคงเข้าใจในผลที่มันเกิดขึ้นเมื่อเราเข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ใจของเราเนี่ยมันมีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเราที่มันไม่ดีเนี่ยจิตที่มันเรียบมันคือบารมีเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราบางคนเนี่ยเขาทนไม่ได้แล้วเขาก็เอามาตรฐานของตัวเองไปวัดให้กับคนอื่นว่าถ้าเป็นฉันเนี่ยฉันทนไม่ได้หรอกฉันทำแบบนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนอื่นก็ต้องทำไม่ได้คนอื่นต้องทำแบบนี้แน่ๆเลยซึ่งมันไม่ใช่บางคนเขาอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเลยกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นก็ได้นะคะบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีความจำเป็นเลยที่จะต้องบอกว่ากับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าบารมีเขามีเขาฝึกมาแล้วเพราะฉะนั้นไอ้บารมีที่ฝึกมาเนี่ยบุญบารมีทุกอย่างเนี่ยที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันต้องผ่านการฝึกฝนด้วยความเข้าใจจิตที่มันค่อยๆเรียบเรียงค่อยๆสะสมเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดพลังแห่งบุญแล้วพลังแห่งบุญเนี่ยแหละจะคุ้มครองเราค่ะเราอาจจะโชคร้ายเราอาจจะช่วงวิบากกรรมมาหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะผ่านช่วงความโชคร้ายนั้นไปได้ด้วยสติมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเป็นสุขแต่เราก็ทุกข์น้อยลงถ้าเรามีสติเราเอาจิตของเราเนี่ยเกาะบุญไว้ค่ะอย่าให้หลุดนะจิตเนี่ยเกาะบุญเอาไว้เลยเกาะทานก็ปลื้มในทานหรือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปทำทานที่ไหนเนี่ยเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราลองเช็คดูซิว่าศีลของเราเนี่ยบริสุทธิ์หรือเปล่าหรือถ้าไม่มั่นใจว่าศีลเนี่ยบริสุทธิ์หรือเปล่าขึ้นไปที่ห้องพระถ้าไม่มีห้องพระเดินไปที่หิ้งพระถ้าไม่มีหิ้งพระหยิบพระที่ห้อยที่คอขึ้นมาแล้วก็อรัตนาศีล5กล่าวไตรสรณคมซะก่อนพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิตติยัมปิแม้ครั้งที่1แม้ครั้งที่2แม้ครั้งที่3
อาราธนาเองเลยค่ะชาวพุทธรุ่นใหม่ชาวพุทธต้นแบบชาวพุทธผู้นำเราปานาติปาตาเวรมณีเลยค่ะแล้วก็เจตนาบอกกับตัวเองว่าเจตนาไม่ฆ่าสัตว์เจตนาไม่ลักทรัพย์เจตนาไม่เบียดเบียนบุคคลเป็นที่รักของคนอื่นเจตนาไม่พูดคำพูดที่มันเกิดขึ้นจากกิเลสแต่จะพูดที่เกิดขึ้นจากกุศลเท่านั้นเจตนาจะไม่เบียดเบียนตัวเองในการนำสิ่งเสพติดที่อะไรก็แล้วแต่ที่มันจะทำให้สติของเราเนี่ยลดลงเราไม่เอาเฉพาะเล่าเราเป็นชาวพุทธผู้นำแล้วเราต้องเลือกรู้ว่าอะไรที่มันทำให้สติของเราเนี่ยมันหายอะไรที่มันทำให้สติของเราเนี่ยมันเสื่อมเราจะไม่ไปข้องเกี่ยวกับวันนั้นเลยมันมัวเมาอ่ะมันกินเข้าไปแล้วสติเรามันลดลงอ่ะไม่เอาชาวพุทธผู้นำมันต้องแบบนี้พอเราละทนาศีลเสร็จปุ๊บศีลเราบริสุทธิ์ละนี่แหละจิตน่ะที่มันเกาะอยู่กับบุญตลอดเวลาโดยที่เรายังไม่ได้เดินออกไปไหนเลยแล้วก็อย่าลืมรักษาด้วยนะไม่ใช่ว่าแหมรัตนาเสร็จปุ๊บมีบุญแล้วอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะรัตนาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องรักษามันด้วยอย่างเมื่อเช้าเนี่ยท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยท่านเป็นต้นแบบของคนในวัดทั้งหมดนะคะเช้ามาเนี่ยพวกเราบางทีก็มาสายมั่งอะไรมั่งคือตีสี่เนี่ยทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องมานั่งอยู่ที่อาสนะละเพื่อที่จะภาวนาคนแรกที่จะมาเนี่ยคือท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์นะคะท่านไม่ว่าใครอ่ะเช้ามาเนี่ยท่านไปรับโยมแม่ท่านแม่ชีน่ะลงมาอีกต่างหากคือกิจกรรมท่านน่ะเยอะกว่าเราแล้วเราแค่เอาตัวเองออกมาจากกุฏิเดี๋ยวเรายังมาไม่ทันเลยแต่ท่านเนี่ยเอาแม่ด้วยนะคะมาตอนเช้าเนี่ยมาเปิดไฟศาลาพาแม่มานั่งสมาธิแล้วอ่ะพระอาจารย์มหาลำพันธ์คือเมื่อเช้าก็ถ่ายรูปก็ยังได้เขียนเรื่องนี้อยู่เลยค่ะว่าการทำความดีเนี่ยให้มันเป็นปกติเนี่ยจริงๆแล้วมันคือความพิเศษเพราะการที่คนทำความดีให้มันเป็นปกติได้เนี่ยยากเหลือเกินท่านจะทำว่าจริงไหมเพราะปกติเนี่ยเราไม่ค่อยปกติเท่าไหร่หรอกความดีพอเราทำความดีนิดหน่อยสังเกตไหมคะว่าเราจะตื่นเต้นกับความดีที่เราทำสำหรับคนที่นานๆทำความดีทีนึงไม่ใช่เรื่องปกติแต่ถ้าเกิดใครที่ทำความดีจนเป็นปกติได้เนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าบารมีบารมีคือความชำนาญเป็นความเคยชินยกตัวอย่างเราจะรู้ได้ไงว่าเรามีบารมีเรื่องไหนเอาง่ายๆ 1. การทำทานการทำทานเนี่ยถ้าคนมีบารมีเนี่ยเรื่องของการทำทานเนี่ยต้องบอกว่าใจเนี่ยมันจะไม่กระวนกระวายไม่รู้สึกเสียดายไม่รู้สึกตนีเกิดขึ้นที่ใจให้อะไรใครไปแล้วเนี่ยมันปลื้มมีความสุขเขาได้ไปแล้วเขามีความสุขปลื้มมากเลยอ่ะดีใจมากเลยที่ได้ให้บางคนเนี่ยเสียของนะคะแต่มีความสุขในการสูญเสียของเป็นอย่างนั้นนี่แหละคนเนี่ยเขาจะมีทานบารมีแล้วทานบารมีแบบเนี้ยมันจะเป็นพลังในใจของเขาที่จะทำให้เขาสามารถที่จะสละสิ่งต่างๆที่มันเป็นความทุกข์หรือเป็นเหตุแห่งความทุกข์ได้ในอนาคตอันนี้คือทานบารมีหรือศีลบารมีคนที่มีศีลบารมีก็คือใจเนี่ยมันจะไม่มีจิตที่จะคิดเบียดเบียนคนอื่นทีนี้เราก็ต้องดูว่าคำว่าเบียดเบียนคืออะไรเรามาดูทางโลกทางโลกเนี่ยมันจะมีความเป็นเจ้าของโดยสมมุติของต่างๆในโลกใบนี้มันเป็นอนัตตามันไม่มีใครหรอกที่เป็นเจ้าของอย่างแน่นอนรถก็ไม่ใช่ของเราแต่ชื่อของเราถ้าชนเราต้องรับผิดชอบตกลงว่ามีของเจ้าของแน่นอนหรือไม่มีเจ้าของแน่นอนมันไม่มีเจ้าของแน่นอนเพราะว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วรถมันก็ต้องพังเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วมันอาจจะเปลี่ยนเจ้าของเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกเนี่ยมันไม่แน่นอนแต่โดยสมมติเนี่ยณวันนี้รถเนี่ยเป็นชื่อของเราถ้าเกิดใครขับรถไปชนคนตายเจ้าของรถเนี่ยก็ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องอ่ะถึงคนขับจะเป็นอีกคนนึงแต่เจ้าของรถก็ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าเป็นเจ้าของรถ
หรืออะไรที่มันเป็นกรรมสิทธิ์น่ะกรรมสิทธิ์คือเป็นความจริงโดยสมมุติเป็นเจ้าของทีนี้เรามาดูคำว่าเบียดเบียนในศีล5เนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด5ข้อคือ1ชีวิต2ทรัพย์สิน3ความรัก4คำพูด5ตัวเอง5ข้อเนี้ยคนที่เป็นกรรมสิทธิ์เจ้าของก็คือเขาครอบครองอยู่ก่อนแล้วใครที่เข้าไปล่วงเกินล่วงละเมิดล้ำอาณาเขตสิ่งนี้เรียกว่าเบียดเบียนทีนี้พอเรามาดำเนินชีวิตเนี่ยเราก็ดูเราอะตัวเราเนี่ยแหละตัวเองก็จะเป็นคนดูเกณฑ์นี้นะตลอดแม้กระทั่งไปที่วัดไหนหรือไปทำอะไรเนี่ยบางทีเนี่ยก็ไปเป็นอาจารย์สอนบางทีก็ไปเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาเชิญไปอะแต่ละหน้าที่ที่ถูกเชิญไปเราก็จะดูว่าเราได้เบียดเบียนบุคคลในสถานที่นั้นตรงไหนบ้างให้ไม่มีกรรมอันนี้หน้าที่ของเขาเราดูแล้วเขามีขอบเขตตรงไหนเราก็จะไม่ไปล้ำเขตของเขาเรามาในหน้าที่ของอาจารย์รับเชิญเราก็ทำหน้าที่ในส่วนของอาจารย์รับเชิญคือพอเราเข้าใจเรื่องศีล5ปุ๊บเนี่ยความละเอียดลึกซึ้งของใจเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมันจะทำให้เราเข้าใจเรื่องของการไม่เบียดเบียนละเอียดขึ้นว่าอะไรที่เรียกว่าการเบียดเบียนการเบียดเบียนคือตรงนั้นสิ่งของนั้นหรือแม้กระทั่งการพูดเนี่ยเรากำลังพูดถึงใครอะชื่อของคนที่ถูกพูดถึงเนี่ยเราพูดให้เขาเสียหายหรือเปล่าถ้าเราพูดให้เขาเสียหายเรากำลังเบียดเบียนเขาอยู่ถ้าเราพูดให้เขาเสียหายเนี่ยเรากำลังเบียดเบียนเขาอยู่อย่างเช่นอย่างตอนตัวเองบรรยายธรรมะเนี่ยมีกรณีตัวอย่างเยอะแยะไปหมดเลยที่จะมายกให้ญาติธรรมฟังคนนั้นมั่งคนนี้มั่งซึ่งกรณีพวกเนี้ยเอามาเพื่อที่จะเป็นการอธิบายให้ท่านญาติธรรมฟังแล้วมันเกิดความเข้าใจธรรมะมากขึ้นในความเป็นจริงเมื่อท่านผู้ฟังฟังแล้วเกิดความเข้าใจธรรมะไอ้ความเข้าใจนั้นเรียกว่าปัญญามันคือบุญใหญ่ปัญญาบารมีนะคะเป็นบารมีอีกต่างหากคนพูดเนี่ยเมื่อพูดแล้วคนได้ปัญญาเนี่ยคนพูดก็ได้บุญด้วยเราได้บุญด้วยกันโดยที่ไม่มีการเบียดเบียนใครเลยไม่ได้พูดให้คนที่เป็นตัวอย่างเสียหายเพราะว่าคนที่อยู่ในตัวอย่างไม่มีใครรู้ว่าคือใครอย่างนี้เป็นต้นแต่ทีนี้ถ้าใครเข้ามาฟังแล้วเผอิญไปเจอเรื่องตรงกับตัวเองเนี่ยก็ต้องขอประทานอภัยจริงๆแต่มันไม่มีใครเสียหายเพราะฉะนั้นคำพูดแบบนี้ไม่ได้เบียดเบียนหลักของการแสดงธรรมเนี่ยท่านไม่ให้แสดงกระทบคนอื่นอันนี้คือหลักของการแสดงธรรมนะนักแสดงธรรมทั้งหมดหรือนักเผยแผ่เนี่ยเพราะว่าตอนที่เราพูดแล้วเรากระทบคนอื่นเนี่ยมันจะทำให้จิตของเราเองเนี่ยในการแสดงธรรมเนี่ยไม่มีความเมตตาการแสดงธรรมเนี่ยอย่าลืมนะเพราะสิ่งที่เราพูดอยู่เนี่ยคือธรรมะของพระพุทธเจ้าเรากำลังอัญเชิญพระพุทธเจ้ามาอยู่ข้างหน้าเราเพื่อที่เราจะมาศึกษาหลักธรรมที่พระองค์ทรงแสดงเพราะฉะนั้นการพูดกระทบเทียบเคียงหรือว่าใครในขณะแสดงธรรมเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ไม่ใช่การแสดงธรรมแต่มันคือกิเลสที่เอามาแสดงแต่ทีนี้ถ้าเกิดมีเจตนาที่จะให้คนฟังได้เกิดปัญญาตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยแล้วเขาได้ความรู้เนี่ยอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่มีใครเสียหายเพราะว่าคนฟังไม่รู้ว่าคือใครไม่มีใครเสียหายอย่างนี้เป็นต้นโดยเฉพาะรายการวิทยุเนี่ยต้องบอกอย่างนั้นเลยนะคะอย่างเฟซบุ๊กเนี่ยยังพอเห็นคนที่เข้ามาทักเข้ามาอะไรมันอยู่ที่โปรแกรมของเฟซบุ๊กเข้ามาทักก็ยังพอรู้นะคะว่าใครเข้ามาทักทายเราก็รู้แล้วอ่ะอย่างเนี้ยคุณฟางมาสวัสดีค่ะคุณฟางเมื่อวานส่งอาหารทะเลมานะคะขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะคุณฟางเข้ามาอย่างเงี้ยก็จะรู้แต่ถ้าเกิดเป็นวิทยุเลยเนี่ยสมัยก่อนจากวิทยุเลยเนี่ยมีแม้กระทั่งคนเข้ามาว่าเราว่าเขาทั้งที่วิทยุเนี่ยมันไม่รู้อะไรเลยอ่ะเสียงเราเนี่ยพูดใส่ไมค์แล้วมันก็ไปข้างหน้าแล้วเราจะไปโฟกัสคนอย่างเช่นคน
คนเข้ามาฟังเนี่ยบางวันเป็นพันนะบางทียอดที่เข้ามาเข้าๆออกๆเนี่ยบางทีญาติธรรมช่วยกันแชร์ไปเนี่ยคนเข้ามาเนี่ยยอดเป็นพันเราจะโฟกัสไปที่คนไม่ดีเนี่ยสมมุติยกตัวอย่างใครสักคนนึงที่ทำไม่ดีแล้วคนที่ทำไม่ดีคนนั้นน่ะคิดว่าเราเนี่ยมีเจตนาที่จะกันแหนกันแหนหรือเสียดแทงหรือพูดให้เขาเสียหายเนี่ยลองคิดดูว่าคนต้องพันคนคนฟังมีแต่คนดีๆทั้งนั้นเลยใจของเราเนี่ยก็มุ่งไปที่คนดีๆทั้งหลายที่เขาอุตส่าห์มาเจอกับเราวันละชั่วโมงกลับให้ใจของเราเนี่ยไปเสียดสีไปกระทบกระทั่งไปด่าว่าคนอื่นทั้งที่เรารู้หรือไม่รู้ว่าเขาฟังหรือฟังก็ไม่รู้เราไปนั่งพูดถึงเขาคนคนเดียวเนี่ยมันไม่ได้มีค่าขนาดนั้นน่ะคุณค่ามันไม่ได้มากพอที่เราจะเอารายการวิทยุของเราทั้งชั่วโมงที่มันเป็นกุศลเนี่ยเอาไปกระทบกระทั่งเอาไปว่าใครสักคนนึงเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่บางทีด้วยกิเลสของคนเราเนี่ยก็สำคัญตัวเองผิดก็เลยคิดว่าเราเอาไปกระทบทั้งความจริงเปล่าแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องราวต่างๆเนี่ยที่เล่าเนี่ยมีทั้งอดีตหรือมีทั้งปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วตอนที่เหตุการณ์เนี่ยปกติโดยธรรมชาติของเราเนี่ยพอมันมีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยโดยนิสัยของตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบวิเคราะห์เอาธรรมะหลักธรรมข้อนั้นมาวิเคราะห์หลักธรรมข้อนี้มาวิเคราะห์กับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันพอมันวิเคราะห์แล้วมันรู้สึกใช่อ่ะเป็นอย่างนี้นี่เองพอมันใช่ปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกอ่ะที่ตัวเองคิดได้คืออะไรรู้ป่ะคะท่านญาติธรรมคือท่านญาติธรรมนั่นแหละพอเราเจอกับปัญหาหรือเราเจอกับสิ่งที่ดีๆอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตัวเองเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุวันนึงเนี่ยจัด2ชั่วโมงนะคะท่านญาติธรรมรายการธรรมวลีเนี่ยคือจัดคนเดียวพูดคนเดียวแล้วรายการอุทิศธรรมเนี่ยคือสนทนากับท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์โดยการอ่านพระไตรปิฎกก่อนแล้วก็เอามาวิเคราะห์เป็นเรื่องราวที่เข้ากับปัจจุบันพอเรามีชีวิตประจำวันเราไปเจออะไรมาเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าพอเราวิเคราะห์ได้เนี่ยสิ่งที่มันได้มันเหมือนกับเราไปทำนามาแล้วเราได้ข้าวอ่ะเราไปตลาดมาเราได้ขนมเราไปอะไรที่ไหนมาแล้วเราได้สิ่งที่ดีๆมาการวิเคราะห์มันคือการคัดกรองสิ่งที่ดีสรุปแล้วเราก็อยากจะมาฝากคนที่เรารักอ่ะอันเนี้ยมันคือสิ่งที่ถูกคัดกรองมาแล้วทั้งนั้นโดยเฉพาะในช่วงของรายการธรรมวรีเนี่ยต้องบอกว่าจัดรายการวิทยุมา10กว่าปีนะคะรายการธรรมวรีน่าจะ12ปีได้ตั้งแต่มาที่วัดป่าจริยธรรมอายุพอๆกับสถานีค่ะรายการธรรมวลีแล้วก็เวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกามาตลอดจากประสบการณ์จากความผูกพันในการทำงานแล้วก็จากความเข้าใจในเรื่องของบุญตัวเองไม่ยอมขาดทุนหรอกค่ะเวลา1ชั่วโมงเนี่ยคงจะไม่ปล่อยให้กิเลสความรังเกียจความโกรธความแค้นเนี่ยหรืออะไรก็แล้วแต่ความโลภเนี่ยเข้ามาทำลายเวลาดีๆตรงนี้1ชั่วโมงของเราความโลภก็คือพูดจะเอาของเขาอะความอิจฉาก็คือพูดเพื่อที่จะเอาชนะเขาอะความตนีก็พูดเพราะหวงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันพูดผ่านกระบวนการของจิตที่มันมีกิเลส1ชั่วโมงเนี่ยต้องกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์พระครูจริยสารธรรมแล้วก็ท่านพระอาจารย์บุญเรียนพุทธสโลรวมไปถึงญาติธรรมทุกท่านที่ให้โอกาสในการสร้างบุญใน Facebook ตรงนี้มันเป็นช่วงเวลาที่มีค่าที่สุดอะใครจะมาเอาหูมาฟังเราอะเขายอมเอาหูของเขาเนี่ยมาฟังเสียงเราเนี่ยมันคือการให้เกียรติกันมหาศาลแล้วเราจะเอาเกียรติของเขาเนี่ยมันเล่นเอาของที่มันไม่ดีเนี่ยไปมอบให้เขาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราต้องเอาจิตของเราที่มันดีๆเนี่ยให้เขาไปตรงนี้ค่ะก็เลยอยากจะบอกว่าในช่วงเวลาดีๆเนี่ยเมื่อกี้นี่เห็นคุณสนเข้ามาสวัสดีค่ะคุณสนสวัสดีค่ะพี่สุริยานะคะก็ช่วงนี้ก็อยู่ภูจวงน่าจะอยู่ยาวแล้วค่ะเพราะว่า อย่างที่ได้บอกไปว่าไม่ได้เจตนาที่จะ
ไม่ได้เจตนาที่จะอยู่วัดยาวนะแต่โควิดก็ทำให้พออยู่ที่กรุงเทพก็ทำอะไรไม่ได้มากแล้วที่บ้านก็มีคนอยู่บ้านเยอะขึ้นเพราะว่าร้านค้าที่ขายอยู่เนี่ยก็แทบจะไม่ได้ขายเลยนะคะวันหนึ่งสองอาทิตย์หนึ่งสองสามวันก็เลยตัดสินใจมาทำประโยชน์ตรงนี้อยู่ที่วัดสร้างบุญสร้างกุศลดีกว่าก็ปรากฏว่าสิ่งที่ได้นะมหัศจรรย์ยิ่งท่านญาติธรรมเมื่อครั้งที่แล้วกลับไปบ้านนะปกติเนี่ยตัวเองเป็นคนที่เป็นห่วงพ่อมากเป็นห่วงเรื่องของอารมณ์คนป่วยติดเตียงแต่ว่าติดเลยก็ไม่ติดอ่ะก็คือลุกขึ้นไปทานอาหารได้อะไรได้อ่ะแต่ว่านอนซะเยอะวันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยนอนเยอะแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าเรากลับไปที่บ้านครั้งเนี้ยเราก็พยายามรักษาใจพยายามที่จะทำสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราให้มันเป็นกุศลก็ปรากฏว่าป๋าปกติเรียกว่าป๋าอารมณ์เป็นปกติขึ้นเย็นขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างที่เราอธิษฐานสิ่งหนึ่งที่ตัวเองอธิษฐานก็คือเราไม่รู้อะตอนโตขึ้นมาเนี่ยตอนเด็กๆเชื่อไหมว่ามีอยู่เรื่องนึงที่ตัวเองกังวลที่สุดกังวลที่สุดก็คือพ่อกับแม่เนี่ยเป็นคนกรุงเทพตัวเองเป็นคนภาคกลางแม่เป็นคนอยุธยาพ่อเป็นคนนนทบุรีก็คือเกือบกรุงเทพอะก็อยู่โซนกรุงเทพแต่ตัวเองเนี่ยมาเกิดที่กรุงเทพเพราะว่าพ่อกับแม่มาตั้งแต่เด็กๆก็ปรากฏว่าพ่อกับแม่เนี่ยเป็นชีวิตคนกรุงเทพอะค่ะใช้เงินเนี่ยเขาเรียกว่าใช้เงินเหมือนคนกรุงเทพอะส่วนใหญ่ก็จะมีรายละเอียดในการใช้เงินเยอะมากนู่นนี่นั่นสารพัดก็คือหาเงินเก่งแล้วก็ใช้เงินเก่งตัวเองมองถามตัวเองว่าอุ๊ยตายแล้วถ้าเราโตไปเนี่ยแล้วพ่อแม่เราเนี่ยแก่ไปเนี่ยเราจะมีเงินเลี้ยงพ่อแม่เราให้ดีเหมือนเดิมได้หรือเปล่าไม่ใช่พอเขาหาเงินไม่ได้แล้วเขาจะลำบากนะนี่คือสิ่งที่กังวลตั้งแต่เด็กคือพ่อแม่กินดีอยู่ดีไม่ได้ทำนู่นทำนี่สารพัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าเขาหาเงินไม่ได้แล้วเราก็ไม่มีความสามารถในการหาเงินได้เท่าเดิมพ่อแม่เรากินไม่ดีกว่าเดิมชีวิตแย่กว่าเดิมเราจะรู้สึกผิดมากเลยตอนนั้นคิดอย่างนั้นเราจะทำยังไงอ่ะที่เราจะทำให้พ่อแม่เราเนี่ยไม่รู้สึกเปลี่ยนไปถึงเขาจะไม่ได้ทำงานเขาก็ต้องมีชีวิตปกติเหมือนกับที่เขาเคยเป็นเอาแค่เขาปกตินะคะไม่ต้องดีกว่าเดิมคือแค่ปกติเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันต้องใช้ความสามารถเยอะมากเลยสำหรับครอบครัวที่ตัวเองอยู่จะทำยังไงดีก็เลยอธิษฐานว่าตั้งแต่เริ่มสร้างบุญสร้างกุศลมาเนี่ยอธิษฐานว่าคำว่าอดคำว่าไม่มีเนี่ยถ้าเกิดพ่อหรือแม่เนี่ยขอเราเราจะต้องมีขอให้มีประยุกต์มาจากท่านอนุรุทธะพระอรหันต์ที่คำว่าไม่มีอ่ะก็อธิษฐานเลยว่าถ้าเกิดพ่อขออะไรเนี่ยขอให้มีตลอดคือเราไม่ได้ปนเปื้อว่าไม่ได้ขอแล้วก็ให้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างน้อยๆเนี่ยถ้าท่านอยากได้อะไรเนี่ยมันต้องได้สำหรับลูกคนนี้ต้องมีให้ขอให้เราหาให้ได้นะคะอธิษฐานเอาไว้อ่ะก็ไม่ได้ขออะไรเยอะก็ทุกวันนี้ก็ทำได้อย่างที่ตัวเองพูดก็คือพอขออะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็มีให้อานิสงส์ก็ทำให้เราพอเราอยากจะได้อะไรเนี่ยเราก็ได้เหมือนกันเราคิดเราจะทำอะไรเราก็ได้ทำเพราะคิดอย่างนี้มาตลอดอันนี้เคล็ดลับค่ะเคล็ดลับในการทำความในการสร้างกุศลให้จิตเนี่ยมันเป็นการฝึกจิตนะอันนี้มันคือจิตที่เป็นกุศลที่คิดดีต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่กล้าเล่าบ่มด้อยเยอะแล้วค่ะเหมือนคนเอาไป คือต้องบอกว่าจิตมนุษย์ของเราเนี่ยมันมีความหลากหลายแล้วในยุคกึ่งพุทธกาลเนี่ยความหยาบมันมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามกรรมแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถผ่านมันไปได้เราเจอคนดีเราก็เอาความดีของเขาเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์กับใจเบื้องต้นก็คืออนุโมทนาบุญแต่ถ้าเกิดเราเจอคนไม่ดี
เราก็เอาความไม่ดีของเขาเนี่ยเป็นที่ตั้งของใจกลับมาดูใจตัวเองบางทีเนี่ยอย่างตอนเดินจงกรมเนี่ยไม่ใช่ว่าธรรมวลีจะเป็นคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตลอดเวลานะคะก็ฝึกอยู่เหมือนกันใจไม่ดีไม่ดีมันก็มาบางครั้งเนี่ยเดินจงกรมอยู่เนี่ยเรื่องที่เราเคยถูกทำร้ายถูกรังแกหรือถูกเบียดเบียนมันก็ผุดขึ้นมามันก็ฟุ้งตามเรื่องนั้นแต่พอเรากำหนดดูดีๆเนี่ยปัจจุบันของมันเนี่ยมันไม่ใช่ความฟุ้งแต่ปัจจุบันเนี่ยที่มันทุกข์เนี่ยมันคือความโกรธพอสติของเราเนี่ยไปเห็นความโกรธในความฟุ้งอีกทีนึงเนี่ยมันก็ดับความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยที่พุทธเจ้าตัดเรื่องของปัญญาเนี่ยสามารถดับทุกข์ได้เนี่ยมันคือความจริงมันประจักษ์กับตัวเองเลยแต่ขอให้เราเนี่ยทันวิทยุเงียบเหรอคะสถานีวัดป่าจริยธรรมหรือสถานีวัดป่าสะพาน2ค่ะนะคะเพราะว่าที่โชคเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยฟังตลอดส่วนใหญ่เพราะไม่ได้ฟังธรรมะหรืออาจจะฟังธรรมะด้วยแต่ต้องฟังว่าเสียงเนี่ยอยู่หรือเปล่าปกติที่โชคก็จะเรียกว่าเจอกันมา10กว่าปีแล้วนะคะก็เสมอต้นเสมอปลายทั้ง2สถานีเลยแล้วฟังวิทยุได้ยังไงอะคะ2สถานีเพราะว่าวิทยุมันเป็น FM มันต้องฟังของวัดป่าต้องฟังอยู่จังหวัดเลยของวัดป่าสะพาน2ต้องฟังอยู่จังหวัดตากแล้ววิทยุเนี่ยมันดังหรือมันไม่ดังวิทยุออนไลน์หรือเปล่าคะน่าจะเป็นวิทยุออนไลน์นะคะก็เดี๋ยวฝากที่โชคด้วยแล้วกันลูกวิทยุออนน่าจะเป็นวิทยุออนไลน์นะคะที่เข้าไปแตะฟังชื่อใช่ไหมคะอันนั้นเป็นวิทยุออนไลน์นะคะมันมีวิทยุออนไลน์กับวิทยุภาคพื้นปกติแล้วก็เฟซบุ๊กตรงนี้นะคะที่เราเจอกันทุกๆวันด้วยบุญต้องเคลียร์หัวใจค่ะเดี๋ยวนี้อ๋อค่ะวิทยุออนไลน์ค่ะสมาพันธ์วิทยุออนไลน์นะคะก่อนที่จะมาจัดรายการทุกวันเนี่ยเคลียร์หัวใจมาเรียบร้อยละตั้งใจว่าเราเจอกันเนี่ยมันต้องมีแก๊กหรือกิ๊กเล็กๆน้อยๆที่เรามาฝากกันแล้วมันทำให้หัวใจของเราเนี่ยมันมีพลังแล้วก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตไปได้ยังมีความสุขในวันนี้เท่านั้นพอแล้วถ้าวันนี้มีความสุขวันนี้มีพลังวันนี้มีบุญพรุ่งนี้ก็จะมีความสุขพรุ่งนี้ก็จะมีพลังและพรุ่งนี้ก็จะมีบุญอย่าคิดไปไกลมากอ่ะคิดได้แต่ว่าอย่าเอาใจไปผูกกับเรื่องที่ไกลๆตลอดเวลาซึ่งมันไม่มีประโยชน์มันทำลายปัจจุบันของเราแล้วก็ทำลายอนาคตอันใกล้แผนระยะยาวเนี่ยมันทำลายอนาคตอันใกล้มาหลายคนละเขาเรียกคนนอนฝันหวานคือฝันว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นต้องจะเป็นอย่างนี้แต่สุดท้ายแล้วปัจจุบันไม่ทำอะไรเลยไม่มีทางอ่ะอยากจะเป็นคนเก่งอยากจะเป็นคนดังอยากจะเป็นคนรวยหรืออะไรก็แล้วแต่มันต้องสร้างเหตุมีอีกหนึ่งเคล็ดลับนะมีอีกหนึ่งเคล็ดลับเชื่อหรือเปล่าคะว่าตัวเองเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเป็นคนไม่กล้าฝันที่มันไกลความจริงมากๆมันดูจากพื้นฐานของเราแล้วนะโหเราไปไม่ถึงไหนอ่ะบอกกับตัวเองว่าเราเนี่ยไปไม่ถึงไหนอ่ะแต่มีนิสัยอยู่อย่างหนึ่งคือทำอะไรเนี่ยต้องทำให้ดีที่สุดต้องทำให้มันดีที่สุดเท่าที่มันจะทำได้ในโอกาสที่เรามีเราไม่ได้เป็นคนรวยเราไม่ได้เป็นคนสวยเราไม่ได้เป็นคนมีทุกอย่างครบอ่ะเราไม่ได้เป็นเราเป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่โอกาสน้อยมากถ้าโอกาสมันมาเมื่อไหร่เนี่ยเราต้องรักษาโอกาสเอาไว้บอกกับตัวเองอย่างดีในการดำเนินชีวิตเนี่ยตอนสมัยเด็กๆสมัยเรียนเนี่ยฝันไว้เพียงแค่ตัวเองเนี่ยจะได้เป็นคนพาเดินจงกรมนั่งสมาธิเท่านั้นในวงการพุทธศาสนาไม่ได้คิดว่าจะต้องได้มาจัดรายการวิทยุไม่ได้คิดว่าจะได้มาเป็นอาจารย์พิเศษสอนในมหาวิทยาลัยซึ่งอันนี้หูมันดูไกลเกินความสามารถมากเหลือเกินมันมองไม่ออกเลยว่าเราจะได้ไปสอนพิเศษมันมองไม่ออกว่าเราจะได้จัดรายการวิทยุมันมองไม่ออกอะไรเลยแต่เราทำให้มันดีที่สุดอะพอเราทำให้ดีที่สุดเนี่ยปรากฏว่า
สิ่งที่มันได้อ่ะมันเกินความฝันค่ะมันเกินความฝันแต่ถึงสำคัญที่สุดก็คือความจริงใจในการทำสิ่งต่างๆมันต้องใช้เวลาในความจริงใจนั้นเป็นระยะเวลาที่ยาวนานท่านนักธรรมคะเราอย่าใช้ความจริงใจแค่วันเดียวหรือใช้ความจริงใจที่คำพูดเราต้องจริงใจในสิ่งที่เราทำซึ่งมันรู้จักกันได้ยากมากความจริงใจกว่าที่เราจะเข้าใจเนี่ยเรื่องราวต่างๆในชีวิตเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนของการฟังฟังทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะฟังทั้งเรื่องที่มันเป็นความคิดของคนอื่นอ่ะเราจะเห็นว่าตัวเองเนี่ยโชคดีอยู่อย่างหนึ่งที่เราเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ได้เป็นครอบครัวที่ร่ำรวยเราเกิดมาเป็นลูกชาวบ้านแม่ค้าเนี่ยล่ะแล้วเราก็มีโอกาสได้ไปเจอได้ไปอยู่ในสังคมของคนหลายๆสังคมมันทำให้เราได้เรียนรู้ในการฟังพอเราคุยเนี่ยอีกสังคมนึงเนี่ยบางสังคมเนี่ยแทบจะไม่มีมารยาทในการฟังเลยบางสังคมไม่มีมารยาทในการฟังแล้วคนคนนั้นเนี่ยพอเราสังเกตดูเนี่ยก็เป็นคนไม่มีความรู้เพราะว่าเขาไม่รู้จักฟังอ่ะแล้วเขาจะเอาความรู้มาจากที่ไหนแต่พอเราไปเจอคนกลุ่มที่เขามีความรู้มากๆเนี่ยกลุ่มนี้ชอบฟังถามแล้วฟังไม่ค่อยพูดยิ่งคนมีความรู้มากเท่าไหร่เนี่ยเขาจะพูดในโอกาสที่ควรพูดเขาจะฟังในจังหวะที่ควรฟังแล้วก็ดูเอ้ยเขาเป็นแบบนี้กันเขาเป็นแบบนี้กันเขาไม่ได้พยายามที่จะพูดนำเสนอตัวเองคุยโอคุยโวโออวดว่าตัวเองเก่งอย่างนู้นเก่งอย่างนี้ไม่คุยแต่เขาจะฟังใครมีความรู้แบบไหนเนี่ยเขาก็จะฟังไอ้การฟังเนี่ยท่านญาติธรรมมันคืออริยทรัพย์ค่ะมันเป็นทรัพย์เลยนะคะถ้าเกิดใครไม่มีสมบัติอันเนี้ยอยู่ในใจเนี่ยไม่ชอบที่จะฟังเนี่ยขาดทุนเลยเพราะว่าการฟังเนี่ยเป็นอริยทรัพย์เบื้องต้นอีกอย่างหนึ่งเป็นอริยทรัพย์ข้อที่5ในอริยทรัพย์ทั้งหมด7ข้อการบริจาคซึ่งเราพูดไปแล้วการบริจาคผู้ให้ย่อมเป็นที่รักแต่การให้เนี่ยมันจะเป็นอริยทรัพย์ได้เนี่ยมันต้องเป็นการให้ด้วยความจริงใจให้โดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนให้โดยหวังว่าเขาจะได้รับความสุขจากสิ่งที่เราให้ไม่ใช่เราจะได้รับความสุขจากสิ่งที่เราให้ไม่เหมือนกันนะคะได้รับความสุขจากสิ่งที่เราให้เราเป็นคนรับความสุขหรือเขาเป็นคนรับความสุขบางทีเราหวังสิ่งตอบแทนให้แล้วก็ต้องจบไปเลยอย่างนี้เป็นต้นสุดท้ายกระบวนการของปัญญาซึ่งเป็นอริยทรัพย์เนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการที่มีทรัพย์เบื้องต้นนี้ซะก่อนซึ่งเขาเรียกว่าทุนตั้งแต่ศรัทธาศีลหิริโอตตัปปะการฟังมาถึงการบริจาคแล้วก็ปัญญากระบวนการของอริยทรัพย์ที่มีอยู่ในใจของเราเนี่ยถ้าใจของเราเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยรับรองเลยค่ะว่ามันเป็นบุญน่ะอย่างน้อยๆเนี่ยความสุขมันก็อยู่กับเราอะแล้วทรัพย์นี้เนี่ยเราไปเกิดชาติไหนพบไหนเนี่ยคนที่มีจิตใจแบบเนี้ยรับรองเลยว่าไม่มีทางตกต่ำเราลองคิดถึงหลักความจริงดิว่าเราเจอใครสักคนหนึ่งที่เขาเชื่อเรื่องของกรรมเขาเชื่อเรื่องของกรรมเขาไม่เบียดเบียนเราเลยเขารักษาศีลอย่างดีเขามีความเกรงกลัวเขามีความละอายต่อบาปที่เขาจะทำกับเราเขาเป็นผู้ฟังที่ดีเขาเป็นผู้บริจาคที่ดีเขามีปัญญาคนแบบเนี้ยถามว่าจะถูกเกียรติไหมแล้วทีนี้กลับมาหาตัวเราตัวเองก็กลับมาเหมือนกันนะคะแบบเนี้ยเฮ้ยทำไมคนคนเนี้ยเขาเกลียดเราเขาเกลียดเราเพราะอะไรมันมีอยู่2กรณีคนที่เกลียดเราเนี่ย
ือหนึ่งเราชั่วเราเป็นคนไม่ดีจริงๆเราถึงทุกข์รังเกียจเราเห็นแก่ตัวเราเอาเปรียบเราผิดศีลเราไม่รู้จักบาปจากบุญจากคุณจากโทษเราไม่มีความละอายต่อบาปเราไม่เคยบริจาคอะไรให้ใครเราไม่มีปัญญาแบบเนี้ยคือหนึ่งแรกที่ถูกรังเกียจสองเพราะอะไรเราถึงถูกเกียดเพราะเราไปขัดผลประโยชน์ของเขาเราไปขัดผลประโยชน์ของคนที่เขามีความเห็นแก่ตัวเขาก็จะเกียดเราเพราะคนที่เห็นแก่ตัวเนี่ยในพุทธศาสนาของเราเรียกว่าคนพาลเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เกียดเราจึงมีแค่สองคนเท่านั้นคือหนึ่งเราชั่วสองเราขัดผลประโยชน์เขาเท่านั้นแหละค่ะถ้าเกิดว่ากรณีแรกเนี่ยเราพิจารณาแล้วเนี่ยเราไปเบียดเบียนเขาเราชั่วเนี่ยล่ะสมมติว่าเราไปเบียดเบียนเขาทางวาจาเราไปเบียดเบียนเขาทางชีวิตไปเบียดเบียนของเขาทางทรัพย์สินหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องกลับมาปรับปรุงตัวเราเองไม่ใช่ไปปรับปรุงเขาแต่ถ้าเกิดว่าเราไปขัดผลประโยชน์เขาเนี่ยเขาก็ต้องปรับปรุงตัวเขาเองไม่ใช่เราไม่เกี่ยวกับเราเราก็ถือว่าเราอยู่ปกติของเราอยู่แล้วผลประโยชน์กิเลสของคนเนี่ยมันปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ไปเรื่อยๆค่ะเราคงไม่ไปวิ่งตามใจกิเลสของใครก็คงต้องปล่อยเขาเรียนรู้ตัวเขาเองอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราอย่าไปกังวลอย่าไปทุกข์ถ้าเขาทุกข์เพราะว่ากิเลสตัวของเขาเนี่ยคงต้องปล่อยให้เขาทุกข์ต่อไปวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมนะคะก็ขอแถมนิดนึงว่าเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องของกิเลสของคนเนี่ยถ้าเขาทุกข์ทุกกิเลสในใจของเขาเนี่ยเขาก็ต้องได้เอากิเลสตัวเขาออกเพราะว่าไม่มีใครสามารถเอากิเลสของใครออกได้ค่ะนอกจากตัวเองเท่านั้นนะคะวันนี้นี่คือความเมตตาตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าความเมตตาที่ประกอบด้วยปัญญาเราไม่ได้ไปเกลียดใครที่เขาเป็นคนไม่ดีแต่ว่าเราเข้าใจเขาในสิ่งที่เขาเป็นค่ะท่านญาติธรรมวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ